สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงแก้นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคีเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมว่าเนี่ยเราเล่นเกมนี้เนี่ยเราควรที่จะแบบว่าทำอะไรก่อนและสิ่งที่เราจะต้องรู้ในต้นเกมหรือว่ากลางเกมหรือเอ็นเกมเลยก็ได้เนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าเริ่มตั้งแต่สร้างเซิร์ฟเวอร์สร้างตัวละครอะไรงี้เลยทุกคนโอเคทุกคนทางการก็ไปเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับก็ไปที่เริ่มเกมเนาะแล้วก็สร้างเวอร์ใหม่นะครับผมจะสร้างโลกใหม่เลยนะครับนี่เลยนะครับโลกที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นโลกธรรมดาก่อนนะครับผมเพราะว่ามันง่ายต่อการอธิบายนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นโลกยากเนี่ยก็คือมอนสเตอร์จะยากมากขึ้นนะครับแล้วก็ของที่ตอบจากมอนสเตอร์หรือบอสเนี่ยจะให้รางวัลที่ดีมากๆเลยนะครับความแตกต่างจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยก็แนะนำให้เป็นโลกธรรมดาก่อนนะครับโลกธรรมดานี้ก็เล่นสนุกแล้วนะโอเคทีนี้ผมจะตั้งชื่อเสริมเนาะว่ามะไก่แล้วกันนะไก่กุ๊กกุ๊กไก่อะไรอย่างงี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเลือกไอคอนได้ด้วยนะครับนี่เลือกไปเลยนะผมก็อะไรก็ได้นะครับเอาเป็นไข่มุกก็ได้เนาะเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสล็อตการเลือกตัวละครของเราเนาะผมก็จะสร้างใหม่เลยเนาะสร้างใหม่เลยตัวละครก็จะมีอีก2แบบนะครับเป็นโหมดฮาร์ดคอร์นะครับกับโหมดมาตรฐานนั่นเองนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำเป็นโหมดมาตรฐานนะครับแต่สำหรับคนที่เล่นโหมดมาตรฐานมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยอยากได้ความท้าทายมากกว่าเดิมเนี่ยก็เล่นเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยก็ตัวละครตัวนั้นก็จะหายไปเลยนะครับคือแบบว่าไม่สามารถชุบชีวิตมาได้หรือว่าฟื้นคืนชีพมาได้อะไรเลยนะครับผมตรงนี้ก็เล่นกันระวังกันด้วยนะครับผมสำหรับโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมโอเคผมจะเรียกเป็นโหมดมาตรฐานก่อนแล้วกันนะไปมาถึงการสร้างตัวละครนะครับตรงนี้ก็จะมีร่างกายสกินทรงผมสีผมดวงตาเสื้อกางเกงนะครับแล้วก็ประวัตินั่นเองนะครับผมมาแต่เราลองมาดูกันทีละอย่างเนาะร่างกายเนี่ยก็มีให้เลือกอยู่2แบบนะครับผู้หญิงกับผู้ชายเนาะก็อันนี้น่าจะเป็นผู้ชายนะแล้วก็อันนี้เป็นผู้หญิงนะมีแบบขนตาอะไรอย่างงี้ป่ะโอเคต่อไปก็เป็นสกินนะครับสกินก็เป็นสีผิวของตัวละครเนาะก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะสีก็มีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทรงผมนะนี่อันนี้มีหัวโล้นด้วยนะทรงผมนี่มีโมฮอคโคเท่นะครับก็มีหลายทรงอยู่เหมือนกันนะครับผมมีให้เลือกกันเนาะผมก็จะเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะครับนี่ผมตั้งอันนี้คือสีผมนะครับสีผมก็มีให้เลือกอยู่เยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมจะเอาเป็นน้องหัวเหลืองแบบนี้แล้วกันนะครับมีสีตาด้วยนะครับนี่สีตาเนาะประมาณนี้เลยทุกคนผมเอาตาแดงเลยแล้วกันนะครับผมต่อมาก็เป็นเสื้อนะครับนี่เป็นเสื้อของเราผมเอาเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยนะทุกคนมีสีดำไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาก็เป็นสีกางเกงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับและสุดท้ายนะครับก็จะคือประวัติของเรานั่นเองนะเราสามารถเลือกประวัติให้กับตัวละครได้นะครับซึ่งจะมีผลกับช่วงต้นเกมนิดหนึ่งนะทุกคนนะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับก็จะมีนักสำรวจนะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นสกิลการวิ่งบวก3แต้มนะครับแล้วก็ตะเกียงเล็กบวก1นะครับเสบียงอาหารปันส่วนนี่ก็ได้อีก3ชิ้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นค้นเหมืองนะครับตรงนี้ก็จะมีสกิลการขุดเริ่มต้นเนี่ยมาให้3แต้มนะครับบวก1ขวานเจาะทองแดงนะครับแล้วก็บวก3เสบียงปันส่วนอีกแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนักสู้นะผมตรงนี้เขาก็จะมีสกิลระยะประชิดบวก3แต้มมาให้แล้วก็มีดาบทองแดงเสบียงปันส่วนเหมือนเดิมนะผมและต่อไปนะครับก็จะเป็นเชฟนะผมเชฟก็จะมีหม้อปรุงอาหารแล้วก็มีเห็ดมาให้ด้วยนะแล้วก็สกิลปรุงอาหารอีก3แต้มนะครับต่อมานะครับก็เป็นคนสวนนะครับตรงนี้นี่สำหรับคนที่ชอบปลูกผักนะตรงนี้ก็มีสกิลทำสวนมาให้เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3แต้มนะครับจอบทองแดงบวก1แล้วก็บวกรถน้ำอีก1อันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนักตกปลานะนักตกปลาก็จะมีสกิลตกปลามาให้3แต้มบวก1คันเบ็ดไม้นะครับบวก3อาหารปันส่วนนะครับผมและสุดท้ายนะผมที่ผมจะเล่นในตอนนี้นั่นก็คือเป็นคนพเนจรนั่นเองนะครับซึ่งคนพเนจรเนี่ยคือไม่มีอะไรที่แบบว่าติดตัวมาเลยนะไม่มีสกิลไม่มีของทุนแรงที่ให้มากับอาชีพอื่นๆเลยนะครับผมก็คือผมจะเป็นคนธรรมดาไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมมาผมขอตั้งชื่อหน่อยแล้วกันนะครับว่า
น้องหมูทอดแล้วกันนะหมูทอดหมูทอดอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็เสร็จสิ้นได้เลยนะต่อมาแล้วก็จะเข้าพล็อตเรื่องแล้วนะครับผมนี่อันนี้คือพล็อตเรื่องตอนแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเหมือนเราเนี่ยได้ไปสำรวจในป่านั่นเองนะนี่ได้เข้าไปในกลุ่มของนักสำรวจด้วยกันอะไรงี้นะผมก็เข้าไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้นะครับผมพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้เกิดแบบว่าแสงอะไรแปลกๆนะทุกคนลองดูกันนะฮะนี่เป็นไงแสงแบบวิ่งวับวิ่งวับมาเลยนะฮะโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินเหมือนเราเนี่ยโดนดูดลงมาใต้ดินนะฮะชวิงมาแล้วทุกคนโอ้นี่เราอยู่ไหนเนี่ยงงไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไข่นะครับไม่ใช่นะอันนี้คือมันเป็นเหมือนกับรูปปั้นอะไรสักอย่างนะครับเราก็กดตัว E ได้นะนี่เห็นไหมเรากดตัว E ได้ดูเหมือนว่าจะไม่มีพลังงานนะครับเห็นไหมตอนนี้เรายังไม่สามารถคุยกับอะไรกับเจ้านี่ได้เลยนะครับทีนี้นะครับตอนเริ่มเกมเนี่ยให้เราทำอะไรก่อนนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นไม้นะทุกคนให้เราคลิกซ้ายนะนี่เก็บได้นะครับให้เราเก็บมาให้หมดเลยนะทุกคนเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะนี่เราทุบมาให้หมดเลยนะฮะถือทุบแบบนี้นะตอนนี้ผมได้ไม้มา17ชิ้นใช่ไหมเราก็กดแท็บนะครับผมกดแท็บขึ้นมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมีคบเพลิงนะครับมีขวานเจาะไม้แล้วก็มีพรั่วไม้ด้วยนะให้เราค้ำมาทีละอย่างเลยนะรวมถึงโต๊ะทำงานพื้นฐานด้วยเนาะของพวกนี้นะครับจะใช้ไม้นะครับเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะนี่อย่างคบเพลิงนะครับใช้ไม้หนึ่งอันคลิกมานะครับนี่แบบนี้นี่เลยแล้วก็ขวานเจาะไม้นะครับคลิกมาหนึ่งอันพรั่วไม้อีกหนึ่งอันแล้วก็เป็นโต๊ะทำงานพื้นฐานอีกหนึ่งอันนะครับทุกคนสังเกตไหมพอดีเป๊ะเลยแต่ที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะไอ้พวกไม้พวกอะไรเงี้ยครับทีนี้ตรงแถบตรงเนี้ยมันจะมีหลายช่องมากเลยเราสามารถใช้คีย์ลัดนั่นก็คือ1 2 3 4 5นะครับผมถึงเลข0เลยนะทุกคนนี่1 2 3 4นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรากดเลข1ก็จะเป็นคบเพลิงนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเดินเนี่ยถ้าเกิดเราถืออยู่เนาะมันก็จะมีแสงสว่างนั่นเองนะครับเราก็ทุบไม้ให้หมดเลยนะทุกคนตรงนี้นะครับนี่คือเปิดโลกมาเนี่ยมันจะมีไม้มาให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้เลยเนาะเราก็ทุบมานะครับนี่ทุบมาให้หมดเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทุบไม้หมดแล้วนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าผมได้ไม้มานะครับแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์รากมาด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าเมล็ดตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกไม้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันนะได้ถึงตรงนี้นะครับผมโอเคทีนี้พอเราได้ไม้ได้นู่นได้นี่มาเยอะแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าเรามีเห็ดอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนให้เราทำการคลิกซ้ายเก็บมาเลยนะครับนี่เห็นไหมได้รับไอเทมใหม่นั่นก็คือเห็ดของเรานั่นเองนะครับทำไมถึงต้องเก็บเห็ดมานะครับเพราะว่าเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันมีค่าอาหารด้วยนะนั่นแสดงว่าเราต้องกินอาหารนั่นเองนะเห็ดจะเป็นไอเทมแรกๆนะครับที่เราจะต้องเก็บมาเยอะๆเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราหิวเนี่ยเราสามารถกินเห็ดได้นั่นเองนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะเขียนว่าค่าอาหารบวก9พลังชีวิตบวก 2.1 ทุกวินาทีนะครับนาน20วิแล้วก็สามารถปรุงได้ด้วยนะตรงนี้ก็เก็บมานะครับจะดีมากๆเลยนะรู้สึกว่าผมเห็นอยู่ตรงนี้อีกนะครับนี่เก็บไม้หมดเลยนะต่อมาเราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่เราคราฟกันตั้งแต่แรกเนาะนั่นก็คือเป็นขวานเจาะไม้นะครับขวานเจาะไม้เนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรนะครับเราเอาไว้ขุดกำแพงนะทุกคนแล้วก็พั่วไม้นะครับเราเอาไว้ขุดพื้นนะครับพื้นเนี่ยเราสามารถขุดได้ด้วยนะแล้วก็โต๊ะทำงานพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นโต๊ะคราฟของอะไรประมาณนี้นะผมทีนี้รู้สึกว่ามันมืดใช่ไหมทุกคนเวลากดไปที่อื่นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดครบไฟอ่ะให้เราทำการคลิกขวานะครับนี่เวลาทุกคนแบบว่าถือคบไฟเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เห็นอย่างนี้นะครับเนี่ยช่องสีฟ้าเนาะให้เราทำการคลิกขวามันจะวางแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมวางไม่ได้เลยนะโคตรดีนะทุกคนทีนี้ถ้าเกิดหมดเราก็คัพใหม่นะครับพอไม้เรามีเยอะมากเลยตอนนี้มีอยู่ตั้ง50อันนะคัพมันเยอะๆเลยก็ได้นะครับนี่เป็นไงตรงนี้นะครับจะมีเชลรูปนะครับนี่เป็นรูปปั้นสัตว์ต่างๆนะเยอะมากเลยนะครับมีอยู่ประมาณ3อันเลยนะนี่เห็นไหมแต่ว่าผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าเจ้า3ตัวนี้เนาะนั่นก็คือบอสที่เราต้องสู้นั่นเองนะผมที่เราต้องรับมือนะทีนี้นะครับพอเราปัก
ครบเพลิงนะไว้ให้มันสว่างแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราวางโต๊ะคราฟไม้ได้เลยนะทุกคนวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับของพื้นที่เนาะผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับนี่วางไว้แล้วเนาะให้เราเดินมานะครับแล้วก็ทำการกด E นะครับชึบแบบนี้นะทุกคนสังเกตไหมมีของให้เราคราฟเนี่ยเยอะมากๆเลยนะแต่เรามาดูหมวดหมู่แรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือหมวดหมู่ของเครื่องมือนั่นเองนะครับจะมีขวานจอบทองแดงนะครับมีพั่วทองแดงมีดาบทองแดงจอบทองแดงตะเกียงเล็กแล้วก็บัวรดน้ำนะครับผมตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์ชี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะคราฟตัวนี้ต้องการอะไรบ้างนะครับตรงนี้มีเขียนว่ามีแท่งทองแดงแล้วก็สลามนะครับทุกคนแปลกใจไหมว่าเฮ้ยมันต้องใช้แร่ทองแดงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใช้สลามด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นหมวดหมู่ของการประดิษฐ์นะครับตรงนี้จะมีเตาเผาหม้อปรุงอาหารหีบสถานีเก็บกู้และซ่อมแซมทั้งทองแดงโต๊ะทำงานดีบุกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือหลักๆนะครับให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นฐานทัพนะครับตรงนี้ก็เอาไว้สร้างเป็นฐานทัพของเราเป็นบ้านของเราอะไรอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือกำแพงไม้พื้นไม้ประตูไม้สะพานไม้แล้วก็เตียงนั่นเองนะผมซึ่งของแต่ละอย่างนะครับก็จะใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะใช้พวกแร่ทองแดงแล้วก็ไม้แล้วก็กำแพงดินอะไรพวกนี้นะผมเดี๋ยวเรามาค่อยวาดกันทีละชิ้นเลยแล้วกันนะครับสำหรับกำแพงดินนะครับให้เราทำการนะครับถือขวานเจาะไม้ก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถคราฟขวานเจาะทองแดงได้นั่นเองนะให้เราคราฟเจ้านี่มาจากตรงนี้เนาะแล้วก็ทุบได้เลยครับผมนี่ทุบไปเรื่อยๆทุกคนแล้วพอเราทุบไปเรื่อยๆเนี่ยกำแพงมันก็จะแตกนะครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้มานะนั่นก็คือกำแพงดินนั่นเองนะผมเราก็ทำการขุดไปเรื่อยๆนะผมนี่แต่ผมลองขุดไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมขุดมาได้นิดหนึ่งแล้วนะครับทีนี้รู้สึกว่าโอ้โหเราเห็นแต่ลูกตาเลยเห็นไหมมันมืดมากๆเลยนะครับให้เราทำการกดมาที่คบไฟนะครับแล้วเราก็คลิกขวาที่กำแพงได้เลยนะนี่ปักแบบนี้ได้เลยนะเป็นไงทุกคนเวลาเราขุดแร่ขุดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปักไฟไปเนี่ยเราจะมองเห็นทางนะครับผมแล้วเราจะได้รู้นะว่าเราควรไปทางไหนต่อแล้วเราก็จะไม่หลงนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับอย่าลืมคราฟครบไฟกันมาเยอะๆด้วยนะซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับนี่เราก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปทีนี้ผมจะขุดขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเหมือนผมเห็นแสงอะไรวิบวับวิบวับนะครับอยู่ที่มุมบนซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดขึ้นไปนะทุกคนอาจจะไม่เห็นตัวผมนะเพราะว่ามันมืดมากเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมเข้าใกล้กับเจ้าแสงวิบับตรงนี้มากแล้วนะครับผมจะลองขุดไปดูใกล้ๆนะครับนี่ถึงแล้วนะทุกคนเห็นไหมนี่ไงทุกคนตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่ากำแพงที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันคือแร่นั่นเองนะครับผมแร่เนี่ยจะอยู่ในกำแพงนะครับผมซึ่งมันจะแรนดอมเกิดนะครับคือถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแสงบิ๊กบัมเนี่ยก็รีบไปขุดแถวนั้นเลยนะเราก็จะได้แร่มานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมได้แร่ทองแดงมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับเป็นแร่ทองแดงเนาะพบได้ทั่วไปในกำแพงดินนะครับผมคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้แร่ทองแดงเยอะๆเนี่ยก็ลองไปหาที่กำแพงดินได้เลยนะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยทุกคนเห็นไหมเฮ้ยตรงนี้มีเห็ดด้วยนะครับเห็ดตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นมอนสเตอร์เห็ดนั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดว่าเราไปโดนมันนะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะถ้าเกิดว่าผมทุบตรงนี้ออกเนี่ยเขาจะวิ่งใส่ผมเลยนะนี่เราก็ค่อยๆหลบเอานะครับแล้วก็ตีนะ นี่แน่หูยเห็นไหมทุกคนโดนทีนึงเนี่ยเลือดหายไปเยอะเลยนะครับถือว่าเจ็บอยู่พอสมควรเลยนะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบเห็นไอ้พวกนี้ก็หลบมาหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็นะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องนะทุกคนทุกคนสามารถตีได้นะเพื่อหาของในนี้ได้อีกทีนึงนะเมื่อกี้ผมได้แร่ทองแดงมาด้วยนะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนเลยนะก็ตีไปเลยนะครับแล้วทีนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เป็นรูปกากบาทตรงนี้นะที่พื้นนะครับเราสามารถใช้พั่วไม้นะครับแบบนี้นะคลิกขวาได้เลยนะนี่วิผมได้หัวกะโหลกมนุษย์ถ้ำมาด้วยนะครับนี่เลยนะครับได้หัวกะโหลกมานะคือเจ้าที่มันเป็นรูปกากบาทเมื่อกี้คือมันเป็นพื้นที่ที่สามารถขุดได้นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ของมีค่าเนี่ยสูงมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนเจอก็อย่าลืมขุดกันมาด้วยแล้วกันนะครับผม
ตรงนี้ก็มีกล่องอีกแล้วนะครับผมจะทุบไปเลยนะทุกคนนี่โอ้โหได้ของเพียบเลยนะทุกคนไหนเราได้อะไรบ้างเนี่ยหุยนี่เราได้หมวกชาวนาด้วยนะครับทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือเป็นช่องแต่งตัวของเรานั่นเองนะจะมีส่วนหัวนะครับส่วนตัวแล้วก็ส่วนกางเกงนะก็คือหมวกเสื้อกางเกงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสล็อตมือรองมีสล็อตใส่กระเป๋ามีสล็อตใส่แหวน2ช่องแล้วก็ใส่สร้อยคอนะผมตอนนี้นะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะได้หมวกชาวนามานะตรงนี้จะบวกเกาะอยู่ที่2แล้วก็โอกาสลุบลีกเนี่ย 2% นะผมก็ใส่ไปเลยนะทุกคนนี่พอเราใส่แล้วเนี่ยรูปร่างเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตามของที่เราใส่เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราได้อัญมณีโบราณมานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนจักรกลนะเจ้า2อันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาไว้ครับของหรืออะไรเนี่ยต้องใช้ของพวกนี้เป็นส่วนประกอบด้วยนะครับในการค้ำของในอนาคตนั่นเองนะแล้วตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเราได้แร่ดีบุกมาด้วยนะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าแร่ดีบุกเนี่ยก็จะเป็นแร่อีกหนึ่งชนิดนะครับที่เราจะต้องหามาค้ำของนั่นเองนะโอเคทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปขุดพื้นก่อนนะครับผมขุดกำแพงอะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะหาแร่ทองแดงนะครับผมแล้วถ้าเกิดผมได้มาเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหาทุกคนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปก่อนเลยแล้วกันครับระหว่างที่ผมกำลังขุดหาแร่อยู่นะครับผมก็ไปเจอตรงนี้ครับทุกคนทุกคนเห็นไหมมันรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่แบบแปลกประหลาดมากเลยใช่ไหมครับตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นดอกไม้ที่มันเรืองแสงนะครับเราสามารถตีกลับบ้านได้ด้วยนะครับแบบนี้นะนี่นี่อันนี้คือเป็นทิวลิปส่องสว่างนะครับเราสามารถกินได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากินเนี่ยร่างกายของเรานะครับจะส่องสว่างนะครับบวก4แต้มนะครับนาน1นาทีนะครับผมแต่ว่าเราสามารถปรุงได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโชคดีหน่อยเนี่ยเราก็จะได้เมล็ดทิวลิปส่องสว่างกลับมาด้วยนะครับซึ่งเราสามารถปลูกเจ้าทิวลิปส่องสว่างเนี่ยได้ด้วยนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะขุดกลับบ้านไปให้หมดเลยนะทุกคนนี่เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็มีไหด้วยนะทุกคนนี่มีไหนะครับไหเนี่ยเราสามารถตีได้นะทุกคนตีแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเอาไปตกแต่งบ้านนะครับเราก็ใช้พั่วไม้นะครับในการขุดก็ได้นะนี่เราจะได้แบบนี้มานะนั่นก็คือเป็นไหมนุษย์ถ้ำนั่นเองนะผมแล้วตรงนี้ก็มีที่กากบาทเลยนะลองขุดดูได้เป็นหกกะโหลกมาอีกแล้วนะทุกคนเจ๋งดีนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถทุบได้หมดเลยนะครับมันเป็นซากโบราณสถานนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยอยากเอากลับบ้านเราก็สามารถเอากลับได้นะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีมอนสเตอร์เจ้ามอนสเตอร์เห็ดหูตายยากด้วยนะทุกคนเย่ตายแล้วนะครับโอเคตรงนี้เราสามารถเก็บมาได้นะแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาเราเก็บมาแล้วนะครับเราสามารถไปตกแต่งบ้านได้นะโดยที่เอาขึ้นมือนะครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็วางอย่างนี้ได้เลยนะนี่เห็นไหมเราสามารถวางได้เลยนะครับนี่สามารถใช้มือเปล่าตีก็ได้นะตีแค่2ครั้งนะครับพวกกระบงกระเบื้องนี่ก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะนี่กระเบื้องพื้นมนุษย์ถ้ำนะครับผมโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับพอดีว่าผมเดินไปเจอมาพอดีนะก็เลยอัดคลิปมาให้ทุกคนดูนะครับผมถ้างั้นก็ขอไปหาของต่อเลยแล้วกันนะครับผมถ้างั้นก็ตัดไปเลยเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมนะครับได้ไปฟาร์มเจ้าแร่ทองแดงนะครับก็ได้มาอยู่ที่12ชิ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมว่าเราสามารถค้าอะไรได้บ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็กลับมาที่ฐานทัพแล้วก่อนนะแล้วก็ไปที่โต๊ะค้าตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราค้าอะไรได้บ้างนะถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันค้าได้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่ยังค้าไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคตอนนี้นะครับเราสามารถค้าเป็นเตาเผาได้แล้วนะตรงนี้ใช้กำแพงดินอยู่ที่20อันนะผมค้ามาเลย1อันนะครับเสร็จปุ๊บเราสามารถค้าหีบได้โดยใช้ไม้อยู่ที่5อันนะครับผมค้ามาด้วยนะเสร็จปุ๊บอย่างอื่นเนี่ยมันยังค้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีแร่ทองแดงก่อนนั่นเองนะผมซึ่งการที่เราฉลอมแร่ทองแดงได้เนี่ยเราต้องมีเตาเผานั่นเองนะผมก็จะวางเตาเผาไว้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็คลิกที่เตาเผานะครับกดตัว E นะกดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาแร่ทองแดงเนี่ยมาใส่ได้เลยนะทีนี้พอเราใส่แล้วนะครับเตาเผาเนี่ยก็จะทำการนะครับหลอมแร่ของเรานะครับให้เป็นแท่งนั่นเองนะครับผมเราก็รอกันสักคู่หนึ่งนะครับผมอ
เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทั้ง12ชิ้นนะตอนนี้กลายเป็น12แท่งเป็นที่เรียบร้อยนะผมเราก็หยิบออกมานะครับแล้วก็มาใส่เข้าตัวนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่โต๊ะคราฟเหมือนเดิมทุกคนทุกคนสังเกตไหมตอนนี้มีของให้แบบว่าเราคราฟได้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่แบบว่าเราจะใช้อย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะคนเป็นขวานเจาะทองแดงนั่นเองนะครับคือทำไมเราต้องเอาเจ้านี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นขวานเจาะที่มีคุณภาพดีกว่าขวานเจาะไม้ของเรานั่นเองนะนั่นก็คือกำลังการขุดเนี่ยมันดีกว่านั่นเองนะซึ่งกำลังขุดดีกว่าหาแร่ได้เร็วกว่านั่นเองนะผมเราก็คราฟมา1อันเลยนะครับตรงนี้ใช้ไม้4แล้วก็แท่งทองแดง2นะก็เอามาเลย1อันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรต่อนะเราก็สามารถนะครับที่จะเอาหม้อปรุงอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าเราปรุงอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะหรือเราจะเอาดาบทองแดงก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเจอศัตรูเนี่ยเราก็สามารถใช้พวกไม้ตีก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นขวานเจาะทองแดงตีก็ได้นะยังไม่ต้องรีบใช้ดาบทองแดงเท่าไหร่ก็ได้นะผมซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือเป็นหม้อปรุงอาหารนั่นเองเนาะหม้อปรุงอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเราไว้ปรุงอาหารทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องปรุงอาหารนะครับเพราะว่ายิ่งเราปรุงอาหารเนี่ยยิ่งกินอาหารที่ปรุงแล้วเนี่ยค่าอาหารตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะทุกคนผมก็เอาหม้อปรุงอาหารมาวางไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับพอผมกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องแบบนี้นะครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยใส่วัตถุดิบ2อย่างนั่นเองนะอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะลองเอาเห็ดใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นดอกทิวลิปก็ได้นะครับเพราะว่าดอกทิวลิปเนี่ยสามารถปรุงอาหารได้นั่นเองนะนี่สามารถปรุงได้นะครับแล้วก็รอมันปรุงอาหารแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่ตรงนี้คือระหว่างรอการปรุงนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้ก็รอปรุงนะครับอันนี้คือแบบเสร็จแล้วนะนี่กดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับได้ชื่ออาหารว่าสลัดทิวลิปเฉื่อยแฉะนะทุกคนเราก็เก็บมาเลยนะครับ1อันนะครับมาวางไว้ตรงนี้ทีนี้ทุกคนมาดูนะครับตรงค่าอาหารนะครับบวก19ใช่ไหมทุกคนทีนี้เรามาดูเห็ดที่ยังไม่ได้ปรุงนะตรงนี้บวกค่าอาหารอยู่ที่9นะครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยบวกค่าอาหารไหมบวกนะครับแต่บวกแค่1เองนะครับผมถ้าเกิดว่าเอา2อันนี้มาบวกกันนะครับก็ได้เพียงแค่10เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดเราเอามาปรุงเนี่ยเราจะได้ถึง19แต้มเลยนะครับนั่นก็คือเราสามารถกินชิ้นเนี้ยคุ้มกว่ากินเจ้าเนี่ย2ชิ้นรวมกันด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเอามาปรุงแล้วนะนั่นก็คือเราเนี่ยจะหิวข้าวน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถขุดนู่นขุดนี่หรือทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มีของกินแล้วนะครับแล้วก็มีที่เจาะทองแดงแล้วนะแต่เราลองไปขุดกันดูนะครับผมว่าที่เจาะทองแดงเนี่ยมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมลองขุดตรงนี้ให้ดูนะนับครั้งเลยนะครับ1 2 3แค่3ครั้งเท่านั้นเลยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคือเราขุดแร่ได้เร็วมากๆเลยนะครับในตอนนี้เนาะทีนี้ชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะคราฟกันนะครับก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมเป็นทั้งทองแดงนะครับแล้วก็เป็นสถานีเก็บกู้และซ่อมแซมนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะต้องไปหาแร่ทองแดงอีกแล้วทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตไปหาแร่ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปเลยเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมไปฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้แร่มาอยู่ที่50ก้อนเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากเลยนะผมจะทำการหลอมน้ำบัดนาวทุกคนหลอมไปเลยนะครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผมเนี่ยไปฟาร์มมาได้อะไรกันมาบ้างนะครับมาดูกันเลยทุกคนเห็นไหมมีแร่แบบใหม่มาด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นแร่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นแร่ทองคำนั่นเองนะครับผมซึ่งแร่เหล็กกับแร่ทองคำเนี่ยที่จริงอ่ะมันจะหาไม่ได้จากไบโอมดินนะนั่นก็คือกำแพงดินที่เราอยู่นี่แหละมันจะหาไม่ได้เลยนะครับรวมแม้กระทั่งดีบุกด้วยนะทุกคนที่ผมหาได้เนี่ยได้จากการตีกล่องนะครับตีไหอะไรพวกนี้นะครับทุกคนมันก็สุ่มที่จะให้แร่พวกนี้มาด้วยนั่นเองนะครับผมแร่พวกนี้ก็เอาไว้อัปเกรดของในอนาคตนั่นเองนะแล้วต่อมานะครับผมก็ได้เมล็ดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะอย่างแรกเลยนะครับเป็นเมล็ดฮาร์ดเบอร์รี่นะครับต่อมาก็เป็นเมล็ดทิวลิปส่องสว่างแล้วก็เป็นเมล็ดพริกไทยระเบิดนะครับและสุดท้ายเป็นเมล็ดพันธุ์รากนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันนะทุกคนนะแล้วก็ผมได้อะไรอีกเอ่ยไม่มีอะไรแล้วมั้งทุกคนเนาะ
น่าจะครบแล้วนะครับได้เห็ดมาด้วยนะ26อันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะปรุงเห็ดด้วยนะครับนี่เลยนะครับปรุงไปเลยชื้อแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็ได้ผลของฮาร์ดเบอร์รี่มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปปรุงด้วยนะครับปรุงกับเห็ดดูนะแล้วทุกคนสิ่งที่สนุกนะครับในเกมนี้เนาะเวลาเราเอาของอีกอย่างหนึ่งไปปรุงกับของอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะได้เกิดเมนูใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างเช่นฮาร์ดเบอร์รี่กับเห็ดนะครับผสมกันแล้วเนี่ยจะได้เป็นพุดดิ้งเบอร์รี่เฉยแฉะนะครับตรงนี้ก็บวกอาหาร19เหมือนเดิมนะแต่ว่ามีเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด25แต้มนะครับนาน5นาทีแล้วก็พลังชีวิตบวก 4.2 ทุกวินาทีนะครับนาน20วินาทีเนาะสมมุติว่าเราโดนมอนสเตอร์ตีใช่ไหมเลือดเราจะรีเจน 4.2 วินาทีนะครับอยู่ที่20วินาทีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะเออทีนี้นะครับผมก็ได้เจ้านี่มาด้วยทุกคนได้เป็นธนูไม้นะครับธนูไม้ตรงนี้นะครับผมหาได้จากกล่องไม้นั่นเองนะผมก็ไล่ทุบไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ดรอปมาให้นะทุกคนตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในอาวุธช่วงเริ่มเกมนะครับที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับสายระยะไกลนะนี่เลยทุกคนถือแล้วจะเป็นอย่างนี้นะเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับยิงได้นะครับแบบนี้เลยนะเวลาเราเจอมอนสเตอร์แล้วเราไม่อยากเข้าใกล้นะครับเราก็ใช้ธนูไม้เนี่ยยิงได้นะครับถ้าเกิดทุกคนตอบได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับแร่ทองแดงนะครับแล้วก็อาหารของเราปรุงสุกก่อนแล้วกันนะครับผมทางการก็ไปรอตอนที่เสร็จกันเลยแล้วกันนะครับโอเคก็ทุกคนตอนนี้ก็หลอมแร่ทองแดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้ในตัวผมเนี่ยมีแร่ทองแดงอยู่ที่54ชิ้นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่ากระเป๋าผมเนี่ยมันจะแน่นมากๆเลยนะครับมันมีของหลายชิ้นมากๆเลยนะที่ผมยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะครับให้เราไปที่ตัวคราฟไม้นะครับแล้วก็ให้เราคราฟหีบมา1อันนะครับโดยใช้ไม้แค่5ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมคราฟมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราถือไว้ขึ้นมือแบบนี้นะเราก็วางได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปกดที่หีบนะครับนี่เราสามารถใส่ของที่เรายังไม่ได้ใช้ในตอนนั้นนะครับใส่หีบได้เลยนะแบบนี้นะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับของที่ไม่ได้ใช้นะนี่ของพวกนี้นี่คือแบบไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะโอเคทีนี้กระเป๋าเราก็จะโล่งมากขึ้นนั่นเองนะผมมาทีนี้ทุกคนเราได้แท่งทองแดงกันแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำให้คราฟเลยนะทุกคนนั่นก็คือเป็นทั้งทองแดงนั่นเองนะครับคราฟเลย1ชิ้นนะครับใช้แท่งทองแดง8อันคราฟเลย1อันชื้อแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เลยครับจอบทองแดงนะครับคราฟอีก1อันแล้วก็บัวรดน้ำนะครับอีก1อันนะครับผมดาบด้วยนะทุกคนเอามาให้หมดเลยเอาดาบมาด้วยนะอีก1อันนะครับผมแล้วตะเกียงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้กันนะเพราะว่าตอนนี้ตะเกียงเนี่ยมันต้องใช้สลามอีก5ชิ้นนะครับตอนนี้เรายังไม่มีสลามเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปหากันอีกทีนึงนะครับผมแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือสถานีเก็บกู้และซ่อมแซมนั่นเองนะครับนั่นก็คือเจ้านี่นั่นเองนะเก็บมาเลยนี่โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเป็นทั้งทองแดงเนาะทั้งทองแดงเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้นะครับก็คือให้เราหยิบขึ้นมือแล้วก็มาวางไว้ก่อนนะครับผมจะวางไว้สักตรงนี้แบบนี้นะครับให้เรามากดดูนะครับผมกดแบบนี้ชึบเข้าไปนะครับโอเคทุกคนสังเกตไหมว่าตรงนี้มันเป็นที่ทำชุดเกราะของเรานั่นเองนะทุกคนตอนนี้นะครับมี2เซตหลักๆนะครับนั่นก็คือเซตชุดเกราะไม้นะครับแล้วก็เซตชุดเกราะทองแดงนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยก็ใส่เป็นหมวกเกราะทองแดงแล้วก็เกราะอกทองแดงแล้วก็กางเกงทองแดงไปเลยนะครับผมชุดเกราะไม้เนี่ยยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าพลังมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่านั่นเองนะผมให้เราใส่เป็นเซตทองแดงไปเลยนะผมมาผมก็เลยทำการคราฟเลยแล้วกันนะทุกคนมันใช้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หูใช้เยอะอยู่นะผมเอาเกราะอกก่อนแล้วกันนะครับใช้แท่งทองแดงอยู่ที่11อันนะครับก็เอาออกมาเลยนะแล้วก็กางเกงทองแดงใช้9นะครับชึบแล้วก็หมวกเกราะทองแดงใช้8นะครับโอ้โหพอดีเลยทุกคน เกือบหมดนะครับทีนี้พอเราได้ชุดเกราะมาแล้วใช่ไหมครับให้เราทำการใส่ได้เลยนะตอนนี้เราใส่หมวกชนะอยู่ใช่ไหมกรอบบวก2แล้วก็โอกาสลุบลีกบวก 2% นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นพลังชีวิตสูงสุดบวก8แต้มกรอบบวก4นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับทุกคนสังเกตไหมตอนแรกเป็น101ใช่ไหมตอนนี้เป็น108แต้มแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ของหมวกเกราะทองแดงนั่นเองนะแล้วส่วนลำตัวนะครับอันนี้บวกเลือดอีก10แต้มนะครับแล้วก็บวกเกราะอีก7นะใส่ไปเลยแล้วก็
ในส่วนของกางเกงนะครับพลังชีวิตสูงสุดบวก9แล้วก็กรอบบวก6นะใส่บีกนี่ตอนนี้นะครับเลือดเราอยู่ที่127แต้มกันแล้วนะครับทุกคนถือว่าค่อนข้างจะเป็นเลือดที่แบบดีในช่วงต้นเกมมากๆเลยนะพอเราใส่ชุดก่อนแล้วเนี่ยแล้วทุกคนดูหน้าเราโอ้โหเป็นไงเข้มขึ้นเยอะเลยนะครับผมทีนี้นะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปต่อสู้อะไรกันเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมของก่อนนั่นเองนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นชิ้นแดงๆแบบนี้นะครับขวานจอบไม้อย่างเงี้ยก็เป็นชิ้นแดงนะครับเพราะว่าของเนี่ยมันพังนั่นเองนะครับมันจะมีหลอดเลือดความคงทนอยู่นะทุกคนถ้าเกิดว่าความคงทนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้ของชิ้นนั้นได้นะครับจนกว่าเราจะซ่อมนั่นเองนะเพราะเหตุนี้นะครับเราต้องสร้างสถานีเก็บกู้และซ่อมแซมขึ้นมานั่นเองนะผมให้เราเอาขึ้นมือแล้วก็มาวางได้เลยนะแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็อยากซ่อมอันนี้ใช่ไหมเราก็มากดซ่อมแซมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกได้เลยนะชึบแบบนี้นะครับมันจะใช้เศษชิ้นส่วนตัวนี้นะครับในการซ่อมแซมนั่นเองนะไอเศษชิ้นส่วนตรงนี้ก็ได้จากการตีมอนสเตอร์เปิดกล่องเปิดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมนี่เราก็ซ่อมให้หมดเลยนะครับชึบแบบนี้นะครับผมใช้ไม่เยอะด้วยนะใช้นิดเดียวเองนะครับทุกคนทีนี้ของเราเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้อย่างปกติแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะอัปเกรดนะครับให้กดมาที่เป็นค้อนอีกอันนึงนะครับเป็นค้อนสีทองๆอันนี้เนาะมันจะเขียนว่าเสริมกำลังนะผมให้เรากดอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาดูนะอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตีบวกเนี่ยมันจะบวกดาเมจการขุดนะครับดาเมจโจมตีระยะประชิดอะไรแบบนี้ด้วยนะคือตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปตีบวกดาบทองแดงนะตรงนี้นะครับผมแต่ของผมเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องใช้2ไงของผมมีแค่1เองนะครับก็เลยจะไปตีบวกเป็นขวานจอดทองแดงแทนแล้วกันนะครับผมทางการก็นี่เลยค้าไปเลยนะครับผมนี่มันจะมี2หลอดขึ้นมาเห็นไหมทุกคนนั่นก็คือมันจะใช้หลอดสีฟ้าจนหมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นหลอดสีเขียวนะนั่นก็คือเราเนี่ยจะใช้นานมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพของอาวุธเนี่ยหรืออุปกรณ์เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมต่อมานะครับที่จะแนะนำนะนั่นก็คือเป็นจอบทองแดงแล้วก็บัวรดน้ำนั่นเองนะครับผมเอาไว้ทำอะไรนะครับทุกคนเอาไว้ปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้เนี่ยน่าจะดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้ปลูกต้นไม้กันแล้วทุกคนมาลองดูนะครับผมให้เราเอาจอบทองแดงขึ้นมือแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีช่องให้เราเลือกใช้นะครับผมเห็นไหมจะมีช่องอยู่นะครับให้เราคลิกขวามันจะเป็นการพรวนดินนั่นเองนะครับนี่ผมลองพรวนดูนะสัก4ช่องนะครับแบบนี้เนาะแล้วให้เราเนี่ยหยิบเมล็ดขึ้นมือนะครับอย่างเช่นผมเอาทิปดิบสองสว่างขึ้นมือแล้วก็เป็นฮาร์ดเบอร์รี่นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็วางไปเลยนะชื้อแบบนี้นะครับนี่ทีนี้นะครับต้นไม้จะไม่โตนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รดน้ำมันนะครับให้เรานะครับครับบัวรดน้ำมานะครับแล้วเราก็ไปหาแหล่งน้ำนะแต่ผมไปหาแหล่งน้ำผมแป๊บนึงนะครับโอเคทุกคนเจอแล้วนะครับแหล่งน้ำนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะเป็นการเติมน้ำให้เรานั่นเองนะแล้วเราก็กลับไปที่ฐานทัพเราได้เลยทุกคนสังเกตไหมครับระหว่างที่ผมเดินกลับมาเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นค่าความหิวของเรานั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราหิวข้าวมากๆเลยนะครับตรงดีบัฟตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมา3อันนะนั่นก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะช้าลงนะครับพลังชีวิตของเราก็จะน้อยลงแล้วก็ดาเมจเนี่ยในการโจมตีเนี่ยก็น้อยลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราหิวข้าวมากๆเลยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องกินข้าวทันทีนะครับแบบนี้เลยเนาะนี่ก็คือพุดดิ้งที่เราเนี่ยได้ทำมานั่นเองนะครับจากเห็ดแล้วก็ฮาร์ดเบอร์รี่นั่นเองนะครับให้เรากินไปเลยนะชึบไอ้แท็บดีบัฟเมื่อกี้นะครับก็จะหายไปนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าความอิ่มของเรานั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามารดน้ำต้นไม้กันดูนะทุกคนให้เราหยิบฝักบัวขึ้นมานะครับแล้วก็รดน้ำไปเลยแบบนี้นะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการปลูกต้นไม้ของเรานั่นเองนะก็ไม่ยากเลยนะทุกคนทีนี้ก็ต้องรอเวลานะครับให้เขาโตนะครับผมถ้าเกิดว่าโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปนะครับสำหรับพาร์ทหนึ่งนะในการแนะนำการเล่นนะครับผมก็รอต้นไม้โตแล้วก็ปิดคลิปกันไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ต
้นไม้ผมก็โตไปที่เรียบร้อยนะทุกคนเห็นไหมนี่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับในตอนนี้เนาะแต่ว่าผมยังไม่เก็บแล้วกันนะเห็นมันสวยดีนะทุกคนก็ไว้งี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพาร์ทแรกนะครับสำหรับไกด์แนะนำการเล่นนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับอาจจะมีข้อมูลบางตัวที่ผมอาจพูดผิดนะครับหรืออาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะผมก็ต้องขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับไกด์ในพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะต่อจากตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ